สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับรายการประเด็นการเมืองเกี่ยวกับการฟื้นสัญญาฟื้นฟูสัญญาเรื่องกันวันที่11กุมภาพันธ์1973ลาวล้อมลาวเพื่อสร้างชาติให้มั่นคงและเข้มแข็งมีนานาชาติได้รับผู้เป็นทางการและก็บ่ได้ถือปฏิบัติตามสัญญาทั้ง2ฝ่ายมาเป็นเวลา46ปีจนถึงปี2015ทหารกล้าจึงได้ร่วมตัวกันขึ้นเพื่อเรียกร้องถึงสหประชาชาตินานาชาติให้ความเป็นธรรมในการฮื้อฟื้นหรือว่าฟื้นฟูสัญญาเวียงจันทน์โครงการ18ข้อขึ้นมาใหม่พี่น้องทหารกล้าเป็นไผเขาได้เคยอธิบายกันไปแล้วว่าทหารกล้าคือหน่วยนักรบในอดีตของรัฐบาลภายเวียงจันทน์ภายขัวที่ได้ที่บ่เคยปะละหน้าที่ของความเป็นทหารป้องกันชาติเขาจึงได้คิดค้นเอาข้อมูลต่างๆใน40กว่าปีผ่านไปว่าขึ้นมาวิจัยใหม่ว่าด้วยเหตุผลใดการต่อสู้จึงบ่ได้ผลสำเร็จและมันมีข้อบกพร่องอยู่มองใดนี่คือเป็นนโยบายของ3เหล่าทหารกล้าที่นำขึ้นมาแก้ไขใหม่ก็คือนอนอยู่ในโครงการ18ข้อสัญญาเวียงจันทน์วันที่11กุมภาพันธ์1973เป็นลักเธอมันว่าพรรคคอมมิวนิสต์สปลาวจะบ่ยอมรับฮู้และปฏิเสธสัญญานี้ในปีพันธ์1975วันที่2ธันวาลึบล้างสัญญาโครงการ18ข้อและนำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์แก้วแดงฮานอยมาร์กซิสต์เลนินเข้ามาปกครองประเทศและกระทือกและนำเอาขบวนการแก้วแดงเข้ามาทหารกองทัพแก้วแดงเข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยของพวกแนวเล่าอิสระอยู่ที่ประเทศเราหลังจากปี1975เป็นต้นมาสถานการณ์ในตอนนั้นยังมีการวุ่นวายอย่างล่วงหลายทั่วประเทศในการบ่ยอมจำนนบ่ยอมจำนนให้แก้วเขามายึดครองเอาประเทศเราจึงมีการกระบวนการต่อสู้ที่ห้องกันว่าเล่าขาวกู่สัตว์ภายรัฐบาลภายขัวของพวกเฮาห้องกันว่าเล่ากู่เล่าขาวเล่าขาวกระบวนการเล่าขาวกู่สัตว์ซึ่งพวกพรรคคอมมิวนิสต์มันใส่สื่อก้มคันขามว่าปฏิกันนั่นคือเหตุผลที่ซ้ำเราทหารกล้าได้นำขึ้นมาแก้ไขเพราะเล่าข่าวกุศลจะบ่มีวันลืมจะบ่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก75เป็นต้นมาเพราะภายลัทธิคอมมิวนิสต์ภายพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ลบล้างสัญญาแต่ภายครัวของพวกเขาย้อนความอ่อนแอของผู้นำเล่าของพวกเขาบ่มีน้ำหนักทางด้านการเมืองจึงปล่อยให้พวกพรรคคอมมิวนิสต์เหล่าอิสระได้คุมเกมแล้วก็ยึดอำนาจมาจนถึงปัจจุบันพี่น้องให้พี่น้องเล่าของพวกเฮาผู้ที่ฮักชาติฮักคำว่าประชาธิปไตยฮักต้องการอยากให้เล่ามีเอกราชต้องการอยากให้มีประชาธิปไตยอยู่ในลาวพวกท่านต้องหันมาฟังทหารกะให้มากขึ้นหลายขึ้นว่าเป็นอย่างทหารกะจึงออกมาบอกถึงสัญญาอย่างเดียวเพราะว่ามีคนทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะแก้ไขปัญหาอยู่ในลาวได้เมื่อนี้เขาจะมาบอกต่อยอดในมือแรงมันประหัดผ่านมาก็ถึงความ
คำว่าเอกลักษณ์เอกลักษณ์ที่คนลาวเขาต้องการและทุกศาสตร์ต้องการคำว่าเอกลักษณ์เขาจะมายกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจะสมเทียบใส่กับการเคลื่อนไหวของซ้ำดอกทหารกะไปยังจึงเอาสัญญาโครงการ18ข้อขึ้นมาเป็นประเด็นต่อรองกับนานาศาสตร์และต่อรองกับพวกพรรคหลักผู้นำของพรรคประชาปฏิบัติลาวพวกท่านต้องคิดให้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงรัสเซียได้เข้ายึดยูเครนจีนแดงไชน่าจะเข้ายึดไต้หวันเป็นอย่างสองประเทศมหาอำนาจนี้จึงต้องการยึดเอาหัวยึดเอาประเทศอื่นมาเป็นประเทศโตก็เพราะว่าความอยากใหญ่อยากโตของกระเจ้าเล่าเขาก็คือกันถึงมันว่าจะบทันมีวี่แววแบบกับยูเครนหรือว่าแบบไต้หวันแต่เล่าของพวกเขาก็ยังเป็นประเทศหนึ่งที่แก้วเขาต้องการที่เวียดนามเขาต้องการเขาก็ล่อให้โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อใดโลกหากมีสงครามประกาศเป็นโลกสงครามอาณาโลกครั้งที่3แน่นอนแก้วจะต้องลุกขึ้นมาวางท่าที่มีอำนาจยูเรเลนอินโดจีนขึ้นมาในระหว่างที่เหตุการณ์โลกที่มันจะเกิดสงครามเวียดนามจะบ่นอนอยู่เซยอยู่เวียดนามจะลุกขึ้นมาประกาศยึดเอาลาวเป็นทางการอันนี้คือความเป็นห่วงของทุกๆฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าทหารกล้าของพวกเขานี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันถ้าหักเอาสัญญานี้ขึ้นมาเป็นเส้นทางในการเดินทางด้านการเมืองเพื่อให้อยู่ในกรอบกฎหมายพี่น้องคิดคักๆว่าแก้วอยู่ในประเทศลาวว่าทั้งทหารกำลังของทหารแก้วอยู่ในประเทศลาวบ่ต่ำกว่าแสนคนบ่ต่ำกว่าแสนคนทหารของเวียดนามก็บ่แตกต่างยังกับรัสเซียเขาโจมตียูเครนมีทหารหลายแสนคนอันนั้นยูเครนเขามีนานาศาสตร์ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ความเป็นธรรมยูเครนได้รับการช่วยเหลือจากหลายประเทศเพื่อต้านทานกำลังก่อการร้ายของรัสเซียแต่ถ้าหากเล่าเขาเกิดสงครามนี่พี่ต้องคิดว่าใครจะช่วยเหลือพวกเขาถ้าหักมือได้มือหนึ่งหักเล่าเกิดสงครามข้าพเจ้าคิดว่ามือหนึ่งต้องมีสงครามเกิดขึ้นอยู่ในเล่าสงครามระหว่างเล่ากับเล่าไปยังเรียกว่าเล่ากับเล่าเพราะแก้วอยู่ในประเทศเล่าแสนคนน่ะทหารแก้วอยู่ในประเทศเล่าแสนคนน่ะเขาจะแปลงร่างเป็นคนเล่าและคนเล่าอยู่ในประเทศเป็นผู้อนุมัติให้เขาและปกป้องเขาให้อยู่ตามอยู่ในกฎหมายของประเทศเราและเล่าขัวเฮาเด้เล่าขัวเฮาเด้เล่าเซรีเฮาเด้เล่าที่ว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินเด้เล่าที่เป็นเจ้าของของสัญญาโครงการ18ข้อเด้แม่นใครจะอยู่เบื้องหลังและมีประเทศใดจะสนับสนุนพวกเฮาออกหน้าออกตาข้าพเจ้าว่ายากยากอาจจะบ่มีก็เป็นได้ฉะนั้นเฮาอ่านเกมไว้ก่อนล่วงหน้าว่าในเมื่อว่าเฮาอ่านเห็นว่าผู้จะอยู่เบื้องหลังเฮา
ออกหน้าออกตาของบ่มีเฮาจึงเอาสัญญานี่ขึ้นมาเอาสัญญานี่ขึ้นมาเป็นครัวไตเพื่อให้มันอยู่ในกฎหมายให้นานาศาสตร์ได้ฮู้จักให้สากลได้ฮู้ว่าโครงการ18ข้อบ่ได้ถูกปฏิบัติมา46ปีได้ฮื้อได้ฟื้นฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในองค์การทหารกาขึ้นเล่า United for Democracy and Independence ได้ฮื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่จะซอยเหลือพวกเขาได้ที่จะแบ็กอัพหรือว่าให้การสนับสนุนเบื้องหลังของเขาก็คือสัญญานี่แหละถ้าเมื่อไรหากสงครามมันเกิดสงครามการคัดแย่งเกิดขึ้นในอนาคตพี่น้องอย่าลืมเอาสัญญาขึ้นมาเสนอต่อสหประชาชาติเสนอต่อนานาชาติว่าพวกทานเป็นไผ่พวกทานคืออดีตรัฐบาลราชอาณาจักรลาวที่ได้บ่งบอกไว้ในโครงการ18ข้อพวกเขาคือเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นรัฐบาลที่เป็นเจ้าของแผ่นดินอย่างชัดเจนอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายบ่แม่นพรรคละหลักบ่แม่นพรรคสปป.ลาวพรรคสปป.ลาวยังเป็นกบฏอยู่ยังเป็นกบฏอยู่เท่าทุกวันนี้ท่อแต่ว่าโครงการหนักการเมืองเราของราชอาณาจักรเราบ่เข้มแข็งพอทุกๆพรรคการเมืองที่ออกมาประกาศตัวว่าเป็นหนักการเมืองต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อประชาธิปไตยอยู่ในเรานั้นบ่เข้มแข็งพอที่จะนำเอาสัญญาโครงการ18ข้อขึ้นเสนอต่อสหประชาชาติเขาจึงบ่ได้รับการช่วยเหลือเขาจึงบ่มีอำนาจในการต่อรองกับพรรคประชาธิปไตยเราย้อนคนเราทุกคนเป็นผู้หลงลืมเรื่องสัญญานี้เป็นผู้บ่สนใจกับเรื่องสัญญานี้เป็นยังคนทุกๆคนเป็นยังพรรคทุกพรรคจึงบ่เห็นความสำคัญของสัญญาเพราะพวกเขาจะถือกลางสมองกลุ่มพรรคการเมืองทุกกลุ่มหัวหน้าพรรคการเมืองทุกคนแม่นถือกล้างสมองจากหน่วยสเวตองค์การจากกลุ่มสเวตองค์การจึงหลงไหลในความทะเยอทะยานในความอยากเป็นใหญ่เป็นโตแลนใส่วิ่งใส่แต่ฐานะตำแหน่งหน้าตาบ่ได้เหตุจริงเหตุจังเหมือนกับที่พวกเขาเจ้าได้กล่าวขานไปพี่น้องสามเหล่าทหารกล้าเข้ามาอย่างเปิดเผยมีหลักฐานออกมาเว็บไซต์ได้เขียนออกไปซึ่งทุกประเทศนานาชาติสากลทุกประเทศก็ได้เข้าอ่านและเข้าใจในการมาของสามเหล่าทหารกาพวกเขาบ่ได้เว้าเรื่องสิทธิมนุษย์พวกเขาเว้าถึงความกอบกู้เอกราชกอบกู้ชาติกอบกู้ประชาธิปไตยพี่น้องคําเว้าตัวนี้เป็นคําเว้าที่ต้านยันอํานาจของพรรครัฐอํานาจของรัฐบาลภายใต้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ให้หลุดพ้นออกจากตําแหน่งและหน้าที่ของรัฐบาลลาวเพราะพวกเขาได้โกงแผ่นดินมา46ปีแล้วยึดอำนาจไปในทางที่บ่ชอบธรรมและบ่ถูกต้องตามกฎหมายและเขาก็พยายามสุกเสื่องเหตุการณ์ที่พวกเจ้ากบฏขึ้นมานี้มาเป็นเวลา46ปีพวกเขาคิดว่าสหประชาชาติบ่ฮู้พวกเขาคิดว่าสากลบ่ฮู้พี่น้องอย่าลืมประวัติศาสตร์ทุกๆขั้นตอนได้เขียนไว้สากลได้เขียนไว้ถึงแม้นว่าคนเราบ่ได้เขียนหรือว่าเขียนก็ตามหรือว่าถูกทำลายไปมันก็ตามแต่เหตุการณ์ต่างๆแม่นสากลได้บันทึกไว้
และบ่มีวันลุบละสิ่งที่ว่าพวกเฮาสิ่งที่พวกเพิ่นรอคอยก็คือการท่วงถามจากคนเราที่เป็นเจ้าของแผ่นดินเท่านั้นพี่น้อง40กว่าปีผ่านไปนี่บ่มีพรรคการเมืองใดที่จะออกมายืนยันเหมือนกับสามเหล่าทหารกะแม่นพี่น้องออกมานั่งเว้าอยู่ใน Facebook เฮียกฮ้องถึงความการร่วมมือเฮียกฮ้องให้มีกันอันน่ะพื้นฟูสัญญาโครงการ18ข้อก็มีรัฐบาลลาวปทินก็เว้ากลุ่มรัฐบาลลาวปทินก็เว้ากลุ่มรัฐบาลราชอาณาจักรลาวก็เว้าแต่บ่ได้พักดันบ่ได้พักดันพี่น้องจึงเห็นให้เหตุการณ์มันเย็นไปตลอดพี่น้องให้เข้าใจก่อนเนี่ยสบายดีครับท่านพ่อสบายดีดร.ฟารีขอขัดจังหวะเอาเนอะด้อยเซิ่นขะหน่อยขอขัดจังหวะนิดนึงสิ่งที่ดร.ฟารีมาเมื่อเรียนถูกต้องแล้วเพราะว่าเราเป็นห่วงกังวลนำชะตากรรมของประชาชนบ้านเมืองเราการแก้ไขปัญหาออกไปบ่มาขอย้อนมาเมกันนั้นแทรกแซงของต่างประเทศของเวียดนามเรือของเกี่ยวเกี่ยวเรือผู้ฆ่าธรรมชาติแต่ธนาทีเป็นคนรักชาติผู้หนึ่งแล้วก็ติดตามเบื้องนั้นสถานการณ์ในประเทศลาวมาตลอดเวลาตั้งแต่มีท่านยาวนั้น54 62 73เพิ่นแหละผู้ฆ่าเบิ่งแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันมีชุมือนี้เพราะว่าไฟอันสปป.เราหรือว่าเวียดนามเรือบ่ปฏิบัติตามสัญญาสัญญาที่มีอยู่คือ6โดยเฉพาะเป็น6ปกติ62กับคนละ73เขาบ่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาหนักขึ้นชุมือนี้ผู้ค้าคิดว่าขอให้ทุกคนสนับสนุนเลยเนี่ยคือข้องนั้นท่านกล้าที่จะให้มีการนึกสัญญาในอนุสัญญานี้เนอะเพราะเป็นช่องทางเดียวที่เขาจะได้เอกราชอธิปไตยคืนมาคือดังปันปีพ.ศ.75ลงไปจ่อยแม่นแล้วขอให้ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือนำกันเนอะผู้ข้าคิดว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากการบ่ปฏิบัติตามสัญญาของวินามเนื้อของอันสปป.ลาวนี่แหละเอาผู้ข้าเขาว่าเท่านี้แหละดร.ฟารีขอให้ท่านนั้นเป็นแห่งในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เนอะโดยขนาดสาธุสาธุโดยขอบใจขนาดบ๊ายบายเชิญท่านไปโค้งเนาะเขามาเลยขอบใจนำเฉพาะธรรมศาสตร์ที่เขามาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องการความสำคัญของการทวงสัญญาสัญญา62เป็นสัญญาแรกสัญญาตะวิตที่ให้ที่กล่าวเขาเป็นกลางเพื่อต้านทานและที่คอมมิวนิสต์ของแก้วแดงก่อนจะมาแทรกแซงประเทศลาวของพวกเขาสบายดีท่านไมโครสบายดีท่านดร.ฟารีสบายดีทั้งครอบทั้งครัวเจ้าสบายดีท่านสัจจะเนี่ยเอื้อในบนแดงขอสักท้ายสบายดีพวกพี่น้องนอกที่สดับเราฟังอยู่ทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นอกอยู่พม่าอยู่มาเลเซียอยู่ลาวในลาวนอกเขาก็แล้วแต่ฝรั่งเศสเยอรมันก็แล้วแต่ขอสักท้ายสบายดีด้วยคมและหักแพงไปยังพวกพี่น้องชาวลาวเขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกและท่านดร.ฟารีและท่านยังพอธรรมชาติกับเขาได้กับขอแทนขอหลบและสบายดีเนอะยังพอธรรมชาติขอให้มีพลานามัยแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงยังพอธรรมะต้องธรรมชาติอยู่กับลูกกับหลานมีน้ำลูกน้ำน่องน้ำนุ่งไปดุนๆเนี่ยพอธรรมชาติก็เป็นผู้หนึ่งที่ต่อสู้เข้มแข็งที่สุดเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเป็นกำลังใจให้ซ้ำทหารกล้าเนาะเอาละครับเจ้าจะขอเข้าไปเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ตามระเบียบคือพระราชทานในพระทุกใจวงสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสำหรับทหารกล้ามาตลอดแล้วกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่สนับรับฟังอยู่ท่านที่ปรึกษาทุกๆคนท่านยศพ.ปรารุ่งศรียศพ.คำแดงนามวงศ์สิมจำเรียมของเฮาเนาะก็เป็นสู่ยืนผู้สำคัญหลายๆท่านเนี่ยพอพระลุงซีเนี่ยพอจิมเจ้าจำปากทหารกล้าทุกๆหน่วยทุกๆเมืองทุกๆรัฐทุกๆครอบครัวที่สนับรับฟังกับขอความกรุณาหัวไม้หัวมือกดไลค์กดแชร์เข้ามาหากันนอกกดซับสไครป์กดติดตามน้ำกันไปเพื่อความรู้เพื่อประกอบความรู้น้ำกันให้จับแจ้งน้ำกันนอกขอโทษขออภัยขอผู้ใดกดก็ขอผมขอบใจนอก
เอาละท่านท่านดร.เฟอรี่ที่ท่านออกมาแถลงมื้อนี้โอ้แจ้งใสชัดเจนที่สุดท่านดร.เฟอรี่เรื่องนี้เฮาต้องเล่าออกมาให้มันชัดเจนที่สุดให้เฮาเดินหน้าพัดดันเข้าไปข้างหน้าเรื่อยๆนี่แหละคือการเมืองท่านดร.เฟอรี่นโยบายของสามทหารกล้าที่นโยบายพัดดันไปข้างหน้าบ่แม่นถอยหลังบ่แม่นอยู่กับโตมันนโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญานี่ถูกต้องที่สุดท่านดร.เฟอรี่แนวอื่นสิ่งอื่นมันบ่มีอีกแล้วพรรคการเมืองจะจ้างต่อบ่ได้แล้วท่านดร.เฟอรี่ว่ากันตรงๆแล้วแหละว่ากันชาดแล้วแหละเขาจะมาปิดบังกันไว้อ้ำกันไว้หม้อเขาเปิดกันคักๆในแน่รถถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวเราเขาทั่วมุมโลกได้ยินว่าพรรคทหารกล้านี่แหละที่จะนำพาประชาชนนำพาชาติออกจากขาดขาดของนำเอกราชคืนมากับที่นโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาระหว่าง54 62เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้ามานี่เหรอพ่อแม่พี่น้องท่านดร.เฟอรี่ได้แถลงออกมาเมื่อนี้ชัดเจนนะท่านดร.เฟอรี่เกี่ยวกับยูเครนนั่นคือกันว่ายูเครนมีสหประชาชาติหลายประเทศช่วยเหลือที่ว่ารัสเซียเขามาหุกฮานนั่นถ้าว่าในอนาคตข้าพเจ้าก็คิดไว้เมื่อท่านดร.เฟอรี่แหละอันนี้นะถ้าหากว่าเวียดนามเนี่ยประกาศว่าลาวเป็นหัวเมืองขึ้นของเวียดนามรั่วแก้วแล้วประเทศไหนที่ยืนมือเข้ามาซอยเหลือทั้งเอเชียของเฮานั่นข้าพเจ้าฟันธงเลยท่านดร.เฟอรี่ที่ที่บ่มีดอกแม่นล่ะใครว่าบ่มีเลยซะบ่มีเลยล่ะข้าพเจ้าฟันธงสําหรับข้าพเจ้านี่บ่มีเลยข้าพเจ้าอ่านการเมืองบ่คือหมู่บ่มีประเทศใดดอกที่ว่ายืนมือให้นอกจากสหรัฐอเมริกาหรือฝรั่งเศสออสเตรเลียผู้ที่ตั้งสัญญาสัญญาของสัญญาเซเนลนี่แล้วก็สัญญาเจนีวานี่ที่เฮามีหนังสืออยู่นี่ฟื้นฟูขึ้นว่ามีมหาอำนาจ3มหาอำนาจ3 4ประเทศนี่แหละพี่น้องเอเชียจะบ่มีประเทศได้ยืนมือเข้ามาเด็ดขาดถ้าบอกขมิ้นหรือว่าประเทศใกล้ๆเห็นว่ากันตรงๆแล้วล่ะว่าไทยแลนด์นั่นแหละประเทศคานเซียนก็บ่มีทางเพราะว่าเขาเจ้ามีผลประโยชน์นำกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเจ้ามีการฆ่าน้ำกันเข้าไปเลิกแล้วเพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องขอให้เข้าใจว่าเป็นหยังเวียดนามหั่นมันมอบเหรียญตาคำชอบหั่นบางหัวล้านๆบางเหรียญส่วนฝุกประธานาธิบดีของเวียดนามเหนือเวียดนามมันเท่าคู่มือนี่นั่นก็กินเก็บกินซีจิ้นผิงนั่นมันเป็นอย่างค่อยเข้ามาอยู่ในเมืองลาวมาเอาเรียนตาข้องคอให้เห็นพวกรัฐบาลลาวอยู่หันเป็นอย่างพี่น้องนั่นแหละคือการลุกลามเนี่ยคือประกาศออกมาโดยตรงเลยดิภาพมันบอกมาโดยตรงเลยว่านั่นแหละเป็นหัวมือขึ้นของเขาในด้านการปกครองแล้วแต่เขาประกาศเขาประกาศบ่ได้มันผิดกฎหมายสนธิสัญญา62เข้าใจบ่พ่อพี่น้องทั้งว่า62สนธิสัญญาอยู่เซเนลพุ่นอยู่เจเนวามีหนังสือเซ็นกัน13 14ประเทศทั้งลาวพุ่นนั่นแล้วมันผิดเพราะฉะนั้นเขาจึงเข้ามารับเห็นมาอีป่านหลอกตอนนี้เห็นงาทอตู้เดี๋ยวมันเป็นหัวหน้าประธานสภานั่นมันไม่ได้อยู่ประเทศลาวมันอยู่เวียดนามพุ่นมันย่านแต่ละครั้งแต่ละคราวที่จะมาเปิดสภานี้การประชุมมันจะเข้ามาเปิดสภาเอานโยบายของเวียดนามเอาคำสั่งของนโยบายของเวียดนามมาเปิดสภาแม่นบ่ท่านดร.เฟอรี่ถูกต้องแล้วรัฐบาลลาวนี่มันสิมีความหมายหยังมันก็เป็นหุ้นเป็นหมาพันซื่อรับใช้นโยบายเขาซื้อเพราะมันมีน้องคอยเข้าใจตัวนี้นักการเมืองพรรคการเมืองหลายๆพรรคทุกพรรคยังไม่เข้าใจบ่มื้นหูมื้นตาแดงเพราะมันมีน้องมื้นหูมื้นตาแดงทุกพรรคขนาดท่านเฮ็ดการเมืองเล่นการเมืองมานี่60กว่าปีแล้วได้หยังขึ้นมาแดนี่ผลงานมีหยังขึ้นมาแดที่3ทหารกล้าครับย่าจะขอถามพ่อแม่พี่น้องถามพรรคการเมืองทุกพรรคถามเจ้านายผู้ที่ยังเหลือมีชีวิตอยู่นั่นถามพรรคสิทธิมนุษย์อยู่นั่นถามไปเลยข้าเจ้าข่าวเจ้าขอถามแม่คงศรีสัตนาคเลยนะว่าท่านเหตุการณ์เมื่อมา40กว่าปี46ปี47ปีที่เข้าไม่ดิสหประชาชาติหาผู้บ่แม่นบ่ท่านดร.เฟอรี่แม่นแล้วท่านมีจดหมายไปหาเขาบ่สภาตําสภาสูงเขาหาผู้บ่แม่นบ่นี่ทหารทหารกล้า3ทหารกล้านี่ได้รับหนังสือจากPresident โดนัลด์ทรัมป์โจไบเดนแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสหลายๆประเทศเขาครับผู้และเขาจะมาเปิดเผยเองนะซิกเรตว่าออกมาหันเขาออกมาหันCIAออกมาหัน30กว่าปีแล้วทหารนิรนาม33เสือพานนั่นนั่นแหละคือเขาเอาความจริงเอาประวัติแท้ออกมานั่นว่าเวียดนามลุกลานลาวโดยตรงถ้าคุณลาวเดียวนี้ก็คือกันแล้วก็มาลบล้างสัญญาอนุสัญญาระหว่าง73เซ็นกันละห่วมกันนี้นี่ก็ลบล้างกันแล้วก็ใส่นักศึกษา21องค์การนั่นออกมาประท้วงแล้วแต่ฝ่ายเจ้านายของเฮานี่ก็บ่แข็งแรงคือท่านดร.เฟอรี่ว่ามันแตกกันสะพายหนีไปประเทศนอกประเทศนาบ่มีจุดยืนบ่หาจุดยืนบ่หาจุดที่มั่นในการต่อสู้เห็นบ่พม่าเจ้ายอดศึกนั่นสัญญาปากลงกัน70กว่าปีเขาก็ยังสู้กันเท่าคู่มือนี้เขามีจุดยืนเขามีบนยืนเขามีแผ่นดินยืนไทยก็ให้การช่วยเหลือสหประชาชาติก็ให้การช่วยเหลือเขาจึงมีอาวุธมีข้าวกินอยู่เท่าทุกมือนี้
แต่ว่านายของเฮานี่นายลาวของเฮานี่เจ้านายของเฮานี่แตกหนีพวกพาบ่มีจุดยืนบ่ต่อสู้มีแต่ส่วนไหลก็มีแต่ลูกน้องแม่นบ่ต่อสู้ก็มีท่านฟาลีอยู่นั้นนั่นล่ะลูกน้องท่านฟาลีหั่นเป็น10 20คน4 50คน100คนอยู่ตามชายแดนเป็นหลายร้อยคนนั่นจนบ่มีข้าวกินสุดท้ายมา1992 93มากับบักเวียดนามเหนือก็คือบักเกี่ยวก็คือบักไก่สอนพระวิหารก็บ่เซ็นสัญญากันเอา77กับเวียดนามเข้ามาเป็นบ่แล้วเอามาทำลายซะเพราะว่าไปเซ็นสัญญากับฝ่ายรัฐบาลไทยอีกให้ปราบปรามพวกอันกู้ซาดบ่ให้มีอยู่ตามชายแดนให้เก็บพวกกู้ซาดนี่เข้าออกแล้วก็กลับเข้ามาประเทศนอกบ่ให้มีอยู่ในประเทศไทยเด็ดขาดนี่แหละเขามีเซ็นสัญญากันแล้วเขาล็อกไว้แล้วนี่หลักการเมืองมันเสียมากให้เขาตั้งแต่นั้นมาท่านดร.ฟรีผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังบ่เข้าใจยังมั่วชุมกันไปอยู่ยังว่าสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย์อยู่ยังคิดว่าเขาสิเปลี่ยนอยู่มันสิเปลี่ยนในเวียดนามพุ่นเป็นผู้คุ้มหัวเขาอยู่รัฐบาลลาวมันสิมีหยังมันเป็นหุ้นคือเป็นหมาพันธุ์คือกระจอกคือถ้าพระเจ้าว่าตามตรงโอ้ข้าพเจ้าอ่านการเมืองมันคือมูหรอกอันนี้น่ะให้เข้าใจสั้นๆถ้าเราให้มีจุดยืนสู้คือจะพม่าคือเจ้ายอดเสือขนาดอ้าวนี่บอลนี่จะแข็ง2แข็งถ้าคือท่านดร.ฟรีว่าจับประสอกจับประสับปากเซซะเอาเป็นตัวยืนเฮาสิสู้กันอีก100ปีก็ได้แม่นบ่เจ้าอันนี้มันไปบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่มีจุดยืนเฮาบ่มีแผ่นดินยืนเฮาบ่มีแบ็คอัพบ่มีการช่วยเหลือเจ้านายบ่มีมีแต่ลูกน้องสู้อันนี้เนี่ยให้คิดพ่อพี่น้องให้คิดจังซั่นยูเครนน่ะเขามีแบ็คอัพมีหลายประเทศช่วยเหลือมีนานาประเทศส่งอาวุธเข้าเห็นบ่ถ้าเฮามีจุดยืนคือยูเครนผู้นําเฮาบ่หนีนั่นน่ะอ้าวเขาก็ต้องช่วยเหลือนานาประเทศก็ต้องช่วยเหลือเป็นบทแทนดร.ฟรีสมัยนั้นก็ยังห่อนๆอยู่สัญญาระหว่างสัญญาเนี่ยระหว่าง75นี่นั่นล่ะเขาก็ต้องช่วยผู้ต่อสู้ขึ้นได้นี่นานาประเทศก็ต้องยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่ายังอยู่และเป็นสมาชิกของสหประชาชาติอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขายังบ่เป็นสปป.ลยังบ่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอให้เข้าใจหน้าการเมืองพรรคการเมืองทุกๆพรรคหลายพรรคนั่นอย่าสู้โง่หลายแล่นน้ำรถไฟมา46 47ปีแล้วมือหูมือตาเปิดสมองได้แล้วเนาะท่านดร.ฟรีเนาะครับขอขอบคุณความใจท่านดร.ฟรีขอบคุณความใจแล้วเอาไปไปขอบใจน้ำตาลในของแจ้งกวางมันกังเว้นพี่น้องอันนี้แหละถ้าเฮาเข้ามาเฮี้ยนผู้นำกันในหน่วยงานของทหารกาพวกท่านจะรู้แจ้งตาสว่างว่าเป็นอย่างแก้วจึงกำอำนาจมาได้หอด46ปีไผเป็นผู้ปกป้องแก้วอยู่ในประเทศเราก็แม่นรัฐบาลของพรรคประชาธิปไตยบัดลาวรัฐบาลลาวว่าง่ายซะรัฐบาลลาวของยุคนี้ที่ปิดบังข้อมูลความจริงบ่ให้สาธารณชนได้รู้จักว่าทหารแก้วมีเกินกว่าแสนคนอยู่ในประเทศเราไปยังจะปิดบังก็เพราะว่ารัฐบาลในยุคนี้บ่แม่นรัฐบาลลาวถึงแม่นว่าจะเป็นคนลาวแต่จิตใจเขาเป็นคนแก้วเขามีความจงรักภักดีต่อแก้วต่อเวียดนามเขาพร้อมที่จะนำเอาประเทศลาวขึ้นเป็นประเทศเวียดนามในอนาคตสิ่งที่เขาต้องการก็คืออำนาจและตำแหน่งเท่านั้นเขาบ่ให้ความสนใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาบ่ได้ความสนใจถึงข้าราชการทหารสัตว์ต่ำหรือสัตว์กลางอำนาจอยู่ในมือแก้วก็บ่แตกต่างยังกับเราเป็นประเทศของแก้วไปแล้วพี่น้องถ้าเฮาจะได้อำนาจขึ้นมาได้เฮาจะเฮ็ดจังได๋เฮาก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้เฮาจะต่อสู้วิธีใดต่อสู้แบบทหารกล้าในสมัยพ.ศ. 75ฮอด92เฮาก็ต่อสู้มาแล้วก็บ่ได้ผลแล้วเขาจะต่อสู้แบบใดอีกในขั้นต่อไปได้บอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเขากลับมาเอาสัญญาเป็นหลักสัญญาที่บริวันเปลี่ยนสัญญาโครงการ18ข้อสัญญาพักร้อย62คือเฉพาะธรรมศาสตร์ได้อธิบายมาคือความเป็นกลางของเราปราศจากทหารต่างชาติในปัจจุบันนี้มีทหารแก้วมีทหารจีนมีทหารรัสเซียอยู่ในลาวถ้าเฮานำเอาโครงการ18ข้อพร้อมด้วยสัญญาเจนีวา1962ขึ้นมาศาลโลกขับไล่ทหารต่างชาติออกไปเพื่อ
พรเบ้าในการต่อสู้ทางด้านกองกำลังข้าพเจ้าสามารถเว้าได้เต็มปากจังใดก็ต้องมีกองกำลังกำลังจะมาจากใสก็มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศเรากำลังจะมาจากใสก็มาจากกำลังทหารของทหารเราที่บ่ยอมกกคุเข่าเป็นขี้ขาทหารแก้วหรือว่าคนเล่าทั้งหมดทหารเล่าทั้งหมดนั่นอยากจะเป็นขี้ขาของแก้วเฮาก็เห็นกันเฮาก็เบิ่งกันไปพี่น้องเมื่อใดหากแก้วมันประกาศเป็นทางการว่าเล่าคือแก้วคือเวียดนามเหมือนกับโซเวียตที่มันเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้เหมือนกับจีนแดงที่มันเฮ็ดอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าจีนแดงยึดอํานาจของไต้หวันได้แก้วก็สามารถยึดอำนาจของเราได้เป็นทางเผด็จการพี่น้องถ้าโซเวียตถ้ารัสเซียยึดยูเครนขึ้นเป็นประเทศรัสเซียได้เป็นหัวเมืองขึ้นได้แก้วก็ยึดเอาประเทศเราเป็นหัวเมืองขึ้นได้ขึ้นกับประชาชนของชาตินั้นจะยินยอมหรือบ่ยกตัวอย่างคือยูเครนเขาบอกยินยอมจะขึ้นกับโซเวียตบอกยินยอมจะขึ้นกับรัสเซียเขาอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของรัสเซียมาร้อยกว่าปีในปี1991เขาได้รับเอกราชเขาจะบอยอมให้รัสเซียเขามายึดเอาประเทศเขาขึ้นเป็นหัวเมืองขึ้นอีกอันนี้คือผู้นำที่แข็งแกร่งผู้นำที่เด็ดเดี่ยวหลังจากปี1991มาถึงปัจจุบันนี้ผู้นำของยูเครนแต่ละรุ่นแต่ละสมัยย่อมอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของรัสเซียมาตลอดเมื่อ President Zelensky ขึ้นเป็น President แล้วเพิ่นเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแห้งเพิ่นจะบ่ยอมให้คนยูเครนตกทุกข์ได้ยากลำบากยากเข็ญอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของรัสเซียตลอดไปเพิ่นจึงลุกขึ้นมาสู้ดีไปกว่านั้นคือประชาชนพร้อมด้วยทหารทุกกรมทุกกองมีน้ำใจหักศาสตร์สูงลุกขึ้นต่อสู้ครับอำนาจของรัสเซียข้าพเจ้าอยากเห็นคนลาวของพวกเขาเอายูเครนเป็นแบบอย่างทหารลาวแม้แต่น้อยมันจะหน่อยก็ตามอยู่ในประเทศเราคำว่าทหารเราต้องให้หูจักหักศาสตร์เราคำว่าทหารเราต้องให้หูจักว่าเกิดอยู่ในแผ่นดินเราต้องปกป้องพื้นแผ่นดินของปู่ย่าตายายทวดที่เพิ่นได้ปกป้องไว้จนถึงทุกวันนี้บ่แม่นจะแล่นไปซอยรัสเซียบ่แม่นจะไปซอยแล่นซอยเวียดนามบ่มันจะไปแล่นซอยเจ็กพี่น้องอันนั้นเขาว่าคนบ่มีหัวตีนปลายนอนเราหยุดโง่ซะขออนุญาตเขาบอกคำนี้หยุดโง่หยุดจ่าซะเศร้าสาทิมสาความโง่ความจ่าลุกขึ้นมานำเอาสัญญาขึ้นมาฟื้นฟูใหม่ขับไล่พรรคคอมมิวนิสต์ลาวแดงออกจากรัฐบาลโดยใส่พลังของประชาชนพลังของทหารอยู่ภายในนั้นขับไล่และนำเอาสัญญาโครงการ18ข้อพร้อมด้วยสัญญาเจนีวาพักละ63เสนอต่อสหประชาชาติพวกเขาจึงจะได้ไสยศไสยศอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาบ่แม่นว่าจะอยู่นำพรรคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบ่แม่นว่าจะอยู่นำทหารกล้าฝ่ายเดียวทหารกล้าเป็นฝ่ายหน้าแนวหน้าเพื่อจะนำเอาคดีเหตุการณ์ต่างๆเสนอต่อสากลเสนอต่อสหประชาชาติแก้ไขปัญหาภายในประเทศให้มันท่วงท่านกับเหตุการณ์ในเมื่อมันเกิดขึ้นและเขาก็เห็นได้มา5ปีนี้พี่น้องหนังสือหับตอบจากไวท์เฮาส์จากประธานาธิบดีทรัมป์กับ4-5ฉบับ
หนังสือหับตอบจากท่านประธานโจไบเดนที่ขึ้นมาหับตำแหน่งใหม่ก็หนึ่งฉบับไปแล้วและข้าพเจ้าก็เลยเขียนย้ำไปอีกในการที่สองแต่ว่าให้หับคำตอบข้าพเจ้าก็เลยเขียนย้ำไปทางสภายุโรปอีกครับฉบับที่สองก็ยังบ่ได้หับคำตอบอันนี้มันต้องใส่เวลาพี่น้องเล่าเพราะว่าคน196ประเทศที่เฮียข้องข้อการช่วยเหลือและใน196ประเทศมีจักผักมีจักกลุ่มรวมแล้วมันเป็นแสนถ้าเป็นแสนแล้วเพื่อเพิ่นจะได้รับจดหมายเฮานี่มาอ่านนี่มันต้องใส่เวลาและดีไปกว่านั้นพี่น้องใครเข้าใจว่าหนังสือหลายแสนฉบับหลายประเทศเข้าไปได้ใบเฮาเข้าไปในสภายุโรปเพื่อขอความการช่วยเหลือทหารก็เพิ่นได้เอาจดหมายเฮาไปอ่านและเพิ่นได้ตอบของเฮาเป็นทางการอันนี้ล่ะมันควรหน่าภูมิใจพี่น้องมันควรหน่าภูมิใจคนหลายแสนคนที่บ่มีโอกาสและก็บ่ได้รับคําตอบจากประธานของแต่ละประเทศถามไหมบ่เชื่อให้พวกท่านถามพรรคการเมืองแต่ละพรรคดูพรรคใหญ่ๆน้อยๆก็ตามมันที่ว่าโด่งดังถามเบิ่งมีบ่หนังสือคําตอบจากประธานมีบ่คันมีล่ะก็เอาขึ้นมาโชว์ให้พี่ๆน้องๆเบิ่งบ่มีข้าพเจ้าบ่เห็นมีแต่ขี้โม้มีแต่คุยกันซื่อๆอันนี้เราจะใครทุกคนนั่นหันมาฟังพวกเขาอีกเพิ่มเติมพี่น้องแม่นว่าทหารกล้าในวันนั้นยังอยู่มองเก่าเฮ็ดบ่ได้ดอกเฮาจะพาวตัดสินใจน้ำมันยังไหลอยู่มันบ่ทันขาดถ้าหากพี่น้องคนเล่าของพวกเฮาหากจะมีความมั่นใจกับพวกเฮาแน่นอนพี่น้องศาสนาต้องมาเป็นของเฮาในมื้อใดมื้อหนึ่งอย่าไปเก้งกลัวกับคำนาบคู่ของพวกศัตรูอย่าไปหลงไหลกับคำตัวเหยาะหลอกล่วงของพวกเจ้าแน่นอนพี่น้องพรรครัฐสปปลาวนี่ส่งคนมามากมายหลายหมื่นคนคันรัฐมนตรีลงมาเข้ามาในต่างประเทศเพื่อขนขวยปลุกระดมประชาชนคนเราบ่ให้เข้าเล่นการเมืองบ่ให้สนใจเรื่องการเมืองมันเป็นนโยบายของเจ้าแต่พวกเขาคนเราอย่าหลงอย่าลืมว่าพวกเขาเป็นไผ่และพรรคระดับเป็นไผ่รัฐบาลเราในปัจจุบันนี้เป็นไผ่เขาเป็นทาสหับใส่ของแก้วแดงเขาเป็นแก้วแดงไปในตัวไปแล้วพี่น้องเขาเป็นคนเล่าแล้วเลือดเนื้อเสื้อไข้ของเขาเจ้ากลายเป็นแก้วแดงไปหมดแล้วเขาทำลายชาติเขาทำลายแผ่นดินเขาทำลายพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาต้องมาช่วยกันแก้ไขช่วยกันขับไล่พวกเขาเจ้าออกไปจากประเทศเราประเทศเราขอมอบคืนให้แก่คนเราทั้งชาตินี่แหละที่ข้าพเจ้ารอคอยอยากจะเห็นคนเล่าในนอกประเทศหันหน้าเข้ามารวมกับซันเหล่าทหารกะบ่จะเป็นจะต้องออกมาแสดงตัวพี่น้องพวกท่านอยู่บ้านไผบ้านมันอยู่เฮือนไผเฮือนมันบ่ได้ออกมาแลนออกมายกป้ายบ่ได้ออกมาโฆษณาโนพวกท่านแค่แต่เข้าไปในเว็บไซต์เขียนข้อมูลลงบริจาคเงินมาคนละดอน2ดอนหรือ5ดอนแล้วแต่พี่น้องเงินที่พวกท่านขออนุญาตขอโทษเงินที่พวกท่านเอาไปเล่นคาสิโนเงินที่พวกท่านไปซื้อเลขเงินที่พวกท่านเอาไปใส่จ่ายทางอื่นนั่นมือนึงนั่นบ่รุด$100มือนึงบ่รุด$100ทหารกล้าขอเพียงกับเดือนละ5ดอนเท่านั้นคันใดพี่น้องเพื่อสนับสนุนขบวนการการต่อสู้เพื่อสนับสนุนขบวนการของทหารกะเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าให้ถูกต้องตามกฎหมายเฮ็ดทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมายถ้าเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายนี่พี่น้องเฮาต้องมีลายเซ็นถ้ามีลายเซ็นแล้วเฮาก็ต้องมีรายจ่ายทุกอย่างพี่น้องถ้าเฮาจะเข็นประเทศชาติบ้านเมืองกลับมาเหมือนเดิมพี่น้องเล่าเฮาฮักกันเหมือนเดิม
ดูแลบังแย่งกันเหมือนเดิมบ่ได้ถือกดขี่บ่ได้ถือขับไล่เนื้อที่เหมือนกับผักหลักนี่กะหันน่ะเข้ามาร่วมในกระบวนการทหารกะเผยแพร่เว็บไซต์ของทหารกะนี่ให้หลายๆคนได้เห็นได้ฮู้แชร์กันไปกดไลค์กดแชร์พี่น้องกด subscribe คือท่านไม่โค้งเว้าส่งกันไปเรื่อยอันนี้คือการสนับสนุนของให้ซ้ำเหล่าทหารกาเขาได้เดินหน้าต่อไปได้พี่น้องข้าพเจ้าคิดว่าคนเราทุกคนเห็นได้ข้าจะมั่นใจว่าทุกคนเราเห็นได้ถ้าหากพวกท่านหักหันหน้ามาหักศาสตร์หันหน้ามาพกป้องศาสตร์กับหน่วยทหารกาพี่น้องเอาขอขอบใจนะครับขึ้นมานี่พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเนาะขอขอบใจ